ภาคเอกชนก็ขานรับการปรับคณะรัฐมนตรีและก็รวมถึงหน้าตาของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ครับเพื่อช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้ภาคเอกชนบอกว่าจะต้องติดตามยุทธศาสตร์การทำงานที่ทีมใหม่จะประกาศออกมากันอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าเข้ามาสร้างความหวังให้กับทุกภาคส่วนนะครับสำหรับทีมเศรษฐกิจของคณะรัฐมนตรีชุดที่3ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยนางเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มองทีมเศรษฐกิจที่นำโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ว่าจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นและเร่งผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งหน่วยงานตลาดทุนก็พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับขณะที่นายสตีเวนซิลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ของบมจ.อมตะคอร์ปอเรชั่นก็บอกว่าเชื่อมั่นในทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ครับว่าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกจึงส่งผลกระทบให้นักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นชะลอการลงทุนในประเทศไทยบางส่วนแต่นักลงทุนจากจีนยังคงเชื่อมั่นและเจรจาซื้อขายที่ดินอย่างต่อเนื่องส่วนเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ขณะนี้ยังไม่มีนักลงทุนที่เป็นลูกค้าเข้ามาติดต่อหรือว่าสอบถามว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับเบื้องต้นเชื่อว่าจะไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าในนิคมครับคิดว่าดีขึ้นแหละอาจจะดีขึ้นเดี๋ยว after สิ้นปีนี้แหละ next year ก็listing ของเวียดนามก็อ่อนละวันนี้ก็มีเปลี่ยนหัวแล้วก็มีหลงทางครับอาจารย์ประเทศนี้ของอมตะนี่นะเป็นบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะของประเทศที่ไทยแลนด์กับเวียดนามที่เอเชียก็ดีมากนะก็เป็น very good foundation very good base เป็น quality เป็น service ทุกอย่างก็ต้องดีมากเลยก็ไม่ใช่ผมพูดอย่างเดียวนะเป็นคุณลงทุนinvestor นี่ที่หลายประเทศที่ยุโรปที่อเมริกาก็พูดเหมือนกันทุกคนเข้ามาค่าอย่างลงทุนที่อมตะนครที่อมตะเนี่ยแหละเป็น quality นี่เป็นแบบนี้นายสแตนลีย์คังประธานหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยบอกว่าทีมงานครม.ใหม่เป็นผู้ที่เคยทำงานในกระทรวงไม่ใช่ทหารน่าจะทำให้นักธุรกิจเชื่อมั่นมากขึ้นหลังจากนี้ต้องติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์การทำงานที่นายสมคิดจะประกาศอีกครั้งโดยเฉพาะการเรียกความเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจและนักลงทุนให้ตัดสินใจลงทุนใหม่หลังจากที่ไทยนั้นยังไม่สามารถฟื้นการลงทุนได้ชัดเจนเพราะนโยบายยังไม่ชัดทั้งเรื่องของ Trading Nation และ Digital Economy ถือเป็นนโยบายที่ดีที่น่าสนใจแต่ต่างชาติยังไม่เห็นแนวทางการทำงานและนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ชัดว่าจะไปในทิศทางไหนขณะที่นายสนั่นอังอุบลกุลรองประธานหอการค้าไทยครับท่านก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ทำงานยากลำบากเพราะเข้ามาทำงานภายใต้แรงกดดันของเศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลี่ยนในภูมิภาคที่ผันผวนครับขณะเดียวกันก็ต้องติดตามนโยบายของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะเข้ามารับตำแหน่งในเดือนตุลาคมนี้ด้วยแต่ก็เชื่อว่าการทำงานนั้นจะร่วมมือกับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ได้เป็นอย่างดีซึ่งเอกชนเชื่อมั่นในการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีในการเลือกบุคคลเข้ามาทำงานครับ